วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับสี่สาววงแบล็คพิงค์จากการประกาศผลรางวัลจากสื่อชื่อดังวาไรตี้ฝากฝั่งอเมริกาซึ่งนั่นถือว่าวงแบล็คพิงค์เนี่ยได้รับความนิยมและยอมรับจากฝากฝั่งอเมริกาขนาดสื่อชื่อดังอย่างวาไรตี้ยังมอบรางวัลให้โดยวงแบล็คพิงค์ได้รับรางวัลGroup of the Year จาก Variety Hitmaker และสาวๆยังบอกอีกว่าในปี2020นี้เป็นปีที่น่าจดจำสำหรับพวกเธอในฐานะที่ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มครั้งแรกซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชาวบิงทั่วโลกและสื่อชื่อดังอย่าง Variety ยังบอกอีกว่าวง Blackpink เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแรกที่ขายได้ถึงล้านอัลบั้มโดย 25% จากยอดขายจากฝากฝั่งอเมริกานะครับนับเป็นจำนวน 300,000 อัลบั้มและสี่สาววง Blackpink ยังบอกกับสื่อ Variety ว่าการปล่อยอัลบั้มเต็มครั้งแรกนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ภูมิใจที่สุดในปีนี้และดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้ออกอัลบั้มหลังจากที่ทำกันมานานหลายปีและได้ปล่อยเพลงจนได้มีอัลบั้มเต็มสักทีนะมาร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับสี่สาววง Blackpink ด้วยนะปีนี้สำหรับรางวัลที่เธอได้ถือว่าเป็นรางวัลจากฝากฝั่งอเมริกานะและยังไม่นับรางวัลที่ตกหล่นที่วง Blackpink ควรจะได้แต่ไม่ได้รับรางวัลเพราะเพียงว่าไม่ได้ไปร่วมงานแอดจะสะใจดีไหมไม่ได้รับรางวัลในเกาหลีแต่ได้รับรางวัลในฝากฝั่งอเมริกาบอกได้เลยว่าสี่สาววง Blackpink คือของจริงและเป็นปีทองของพวกเธอขนาดปีนี้มีโควิดนะไม่ได้จัดคอนเสิร์ตหรือว่าเวิลด์ทัวร์ทั่วโลกใดๆแต่ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างมากมายทั่วโลกมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน